สวัสดีครับขอต้อนรับนักลงทุนท่านเข้าสู่รายการ Market Summary กับหลักทรัพย์สบายตกประจำวันที่7พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้ตัว Set Index มีการปิดลบลงไป 8.91 จุดนะครับหรือคิดลบเป็นตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ -0.63% นะครับปิดที่ 1,408.3 จุดนะครับโดยตัวหุ้นที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตัวดัชนีมากที่สุดตัว5อันดับแรกนะครับอันดับแรกเป็นตัว TF Mama นะครับมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง 8.04%นะครับหรือว่าคิดเป็นส่งผลลบต่อตัวดัชนีเนี่ยอยู่ที่ 0.54 จุดตัวต่อมานะครับเป็นตัว GPSC นะครับลดลง 4.62% นะครับก็ส่งผลลบต่อตัวดัชนีเนี่ยอยู่ที่ 0.46 จุดนะครับตัวถัดมาเป็นตัว CPO Extra นะครับหรือว่าตัว Macro นะครับก็ลดลง 1.77% นะครับตัวที่4นะครับเป็นตัว True นะครับลดลงมา 2.42% แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัว SCB นะครับลดลงมา 1.5% นะครับโดยตัวหุ้นนะครับมีหลายตัวในที่ประกาศผลประกอบการออกมานะครับค่อนข้างแย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับก็ส่งผลให้ตัวดัชนีเนี่ยมีการปิดปรับตัวลดลงนะครับสำหรับภาพทางเทคนิคนะครับตัวดัชนีตัวเซตเนี่ยมีการย่อตัวในกรอบอัพเทรนนะครับหลังจากปิดกรอบแนวต้านด้านบนนะครับพร้อมสัญญาณลบจากตัว MACD นะครับเพื่อรอดูการทดสอบแนวรับที่แนวรับทางจิตวิทยานะครับที่บริเวณ 1,400 จุดนะครับซึ่งหากยืนไหวเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวเด้งรีบาวด์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทางหลักทรัพย์สบายโตของเราประเมินแนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ 1,420 ถึง 1,430 จุดนะครับแล้วก็สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับสามารถติดตามได้ในรายการสบายโต Morning Brief นะครับในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:40 น.เป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้ทางหลักทรัพย์สบายโตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ